เดี๋ยวนี้ในกระแสโซเชียลนะครับอะไรๆก็ครูนะครับถึงขนาดบิ๊กโจ๊กบอกว่าผิดเป็นครูนะครับที่จริงแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมสำหรับครูกันไปนะครับพี่เอก็เป็นครูคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นครูมาถึงทุกวันนี้ได้นี่นะครับก็เพราะครูครูแต่อนุบาลประถมมัธยมมหาวิทยาลัยจบปริญญาเอกนะครับล้วนเป็นครูที่มีความทุ่มเทสร้างพี่เอถึงทุกวันนี้นะครับแต่ในโลกยุค disruption หรือยุคหักศอกแบบนี้นะครับวันวานกับวันนี้มันคงจะแตกต่างกันและในอนาคตเนี่ยครับยิ่งมีความท้าทายมากขึ้นเลยนะครับปัญหาของครูถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาหนึ่งเดียวของวงการศึกษาไทยแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับวันนี้ครูจึงต้องเปลี่ยนจริงๆเพราะไม่เปลี่ยนถึงกับสูญพันธุ์เลยครับในยุคแบบนี้นะครับยุคที่เด็กไทย I don't care คือเดี๋ยวนี้เริ่มไม่สนแล้วนะครับว่าเรียนไปแล้วจะได้อะไรรู้สึกว่าหลักสูตรมหาวิทยาลัยไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นนะครับผนวกกับยุคที่นายจ้างเนี่ย I don't care เหมือนกันคือไม่แคร์ว่าคุณจะจบอะไรมาจบมหาลัยดังแค่ไหนถ้าเกิดทำงานไม่ได้ทำงานไม่ดีฉันก็ไม่สนฉันก็ไม่จ้างเหมือนกันยุคแบบนี้แหละครับอาชีพครูจึงมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นครูต้องพัฒนาตัวเองอันดับแรกก็คือเรื่องการสอนนะครับต้องสอนให้ทำงานได้มีความเชี่ยวชาญทำงานเป็นนะครับไม่ใช่สอนเพื่อที่จะไปสอบให้ได้หรือได้ปริญญาเพราะยุคนี้นะครับปริญญาเนี่ยด้อยค่าลงไปเรื่อยๆสองก็คือต้องสอนให้ตอบโจทย์ชีวิตจริงคือ real world นะครับไม่ใช่สอนตามหนังสือแบบนี้ก็สู้ไม่ได้3ครูยุคใหม่เนี่ยต้องปรับตัวแรงปรับตัวเร็วนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยนาทีวินาทีนึงเนี่ยก็ช้าไปแล้วครับและ4สำคัญนะครับครูต้องเข้าใจเข้าถึงนักเรียนได้ต้องใช้วิธีการสื่อสารแบบใหม่ถึงจะได้ใจเด็กครับ5นะครับครูต้องไม่หลบหลีกเทคโนโลยีนะครับต้องเข้าใจเรื่องของออนไลน์เข้าใจเรื่องของ AIเพราะเดี๋ยวนี้หลบไม่ได้แล้วครับ6เนี่ยครูจะเข้าสู่ยุคที่มีการประเมินรายบุคคลเพราะเดี๋ยวนี้มันอินเทอร์เน็ตมันเร็วมากนะครับยิ่งยุคที่เป็นบล็อกเชนต่างๆเข้ามาแล้วนะครับก็คงจะหลบไม่ได้7นะครับครูต้องมีความคิดสร้างสรรค์สร้างหลักสูตรเองเครื่องมือการเรียนการสอนเองนะครับและ8ส่วนสำคัญที่สุดก็คือจิตวิญญาณครูนะครับจุดนี้ยังไงก็ขาดไม่ได้เห็นไหมล่ะครับว่าการจะเป็นครูมืออาชีพนั้นมันยากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากจะวิงวอนให้เราได้เห็นใจครูมากขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ดูแลเรื่องเงินเดือนสวัสดิการต้องพัฒนาอาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าโลกนี้จะขาดครูไม่ได้แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าในสังคมไทยนะครับยังไงนะครับเราก็รักครูผมอยากเป็นกำลังใจครูทุกคนนะครับสู้ๆครับ